วันนี้การแถลงของสบคนั้นเป็นผู้ช่วยโฆษกแถลงแทนนะครับก็คือแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ดนะครับก็ได้มีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันที่18มกราคม2564มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ369รายครับ369รายผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะครับยังคงสะสมอยู่ที่70รายตัวเลขภาพรวมผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 12,423 รายนะครับขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบมาตรการสำคัญต่างๆของทางจังหวัดนายกก็ได้พูดถึงอาการป่วยของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีซึ่งทีแรกเหมือนอาการจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ทรุดไปอีกนี่นะครับบอกว่าก็เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจกันซึ่งระหว่างการประชุมนายกก็ได้มีการโชว์อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยบอกตัวเองก็ตรวจแล้วเนี่ยผลออกมาโอเคตัวเองยังปลอดภัยอยู่เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับนี่นะครับหยิบมาแกว่งๆอันนี้เป็นแรปปิดเทสนะครับตรวจโดยเจาะที่ปลายนิ้วนะครับเอาเลือดมาตรวจทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นายกเนี่ยใน Facebook ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการพูดถึงความเป็นห่วงเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีข่าวบอกว่าในหลายประเทศที่เขามีการฉีดให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงอย่างนอร์เวย์เนี่ยมีคนตายไปแล้ว29คนจากการฉีดไปทั้งหมด 40,000 กว่าคนนะครับโดสแรกเนี่ยตายไปแล้ว29คนนายกบอกว่าไม่อยากให้ประชาชนคนไทยนั้นเป็นหนูทดลองนะฮะเรื่องนี้วันนี้ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงประเด็นความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิด-19 นะครับทางคุณอนุทินบอกว่าข้อมูลทุกวันนี้เนี่ยได้มาจากสื่อต่างชาติยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐไหนๆการใช้วัคซีนจะมีปัญหาว่าอันตรายหรือไม่อย่างไรหรือควรจะต้องมีการยกเลิกการใช้หรือไม่ในส่วนของประเทศไทยนั้นยืนยันบอกว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็ต้องเป็นวัคซีนเนี่ยที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยในภาพรวมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าหากฉีดวัคซีนให้คนเป็นล้านคนนั้นก็ต้องพบคนที่มีอาการแพ้บ้างแล้วก็เป็นเรื่องปกติทางการแพทย์นะครับก็บอกว่าได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการเรื่องวัคซีนว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องได้รับการฉีดก่อนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเฝ้าระวังซึ่งได้มีการเริ่มปฏิบัติงานกันแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาและหากมีอะไรก็จะให้คณะกรรมการชุดนี้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเดี๋ยวลองฟังดูฮะเวลาก็สำคัญถ้าจะไปบอกว่าต้องให้ปลอดภัย 100% ไม่มีการแพ้ไม่มีการอาการข้างเคียงเลยเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้วัคซีนกันนะครับเราก็ต้องยึดถือหลักมาตรฐานหลักที่สถาบันทางการแพทย์เขายอมรับนะครับองค์การอนามัยโลกยอมรับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามาถามบอกว่าวัคซีนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนจะสั่งเข้ามาเลยได้ไหมตอนนี้เนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับโดยนัยยะแล้วนะครับก็ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายเหล่านี้ออกมาคนที่รับการฉีดวัคซีนมาไม่ใช่เหมือนมาฉีดวัคซีนทั่วไปฉีดปุ๊บก็ไปไหนได้เลยก็ต้องมีการสังเกตการโรคอีกเท่าที่ทราบมาคุณหมอท่านอธิบดีท่านบอกว่าขอครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันจะไม่เร็วอ่ะมันก็จะค่อยๆฉีดไปทีละนิดทีละนิดก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัคซีนที่จะไปยังพี่น้องประชาชนนี่ก็จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยคำว่าปลอดภัยคือปลอดภัยในภาพรวมนะครับถ้าเราฉีดคนเป็นล้านล้านคนอาจจะมีการแพ้บ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องทางการแพทย์ปกตินี่นะครับคุณผู้ชมครับของไทยเราก็จะมีการนำเข้าวัคซีนมาจากจีนนะครับเป็นวัคซีนของซิโนแวคนะครับที่เอามาใช้แล้วก็มีการสั่งของแอสตราเซเนกามาใช้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะวันนี้ในปทุมธานีเขาบอกว่ามีการเปิดแห่งที่2นะครับแห่งแรกเนี่ยเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแห่งที่2มีการเปิดพื้นที่ที่บริเวณอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถี2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีการดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่2มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด90เตียงโดยใช้พื้นที่อาคารชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5นะครับเป็นโซนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการนะครับส่วนชั้น6เป็นที่พักและที่ทำงานของทีมแพทย์พยาบาลซึ่งวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมก็ได้พาผู้สื่อข่าว Workpoint ของเราเนี่ยคุณเจี๊ยบพรทิพย์นะเดินตรวจสอบความพร้อมของตัวอาคารความพร้อมของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับแบ่งออกเป็นโซนนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคนไข้จะอยู่ตามแยกตามฟลอร์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยในลิฟต์ก็ดีหน้าลิฟต์ก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งส่วนต่างๆก็ดีสามารถที่จะสื่อสารได้หมดแล้วก็ได้วางระบบไว้ว่าลิฟต์คนไข้กับลิฟต์เจ้าที่เนี่ยแยกกันแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ตามจุดต่างๆได้อย่างสมบูรณ์วิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเซฟในส่วนของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กับแพทย์ได้มากน้อยขนาดได้ทั้ง2อย่างอย่างที่1ก็คือความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เองอย่างที่2ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อที่จะสามารถที่จะเซฟทรัพยากรไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดเมื่อไปสัมผัสคนไข้เมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็ทำให้เราประหยัดลงครับในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งประเภทของการให้การรักษาทั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลสามโคกเนี่ยเรียกว่าเราจะจัดโคฮอตวอร์ดให้กับผู้ที่ป่วยที่โควิดแต่ทั้งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบ72ชั่วโมงเราโชคดีที่มีโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ก็จะส่งต่อให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ไปพร้อมกับฟิล์มเอ็กซเรย์ความพร้อมในด้านการแพทย์เนี่ยเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานกันอย่างเต็มความสามารถแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นความพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ของจังหวัดปทุมธานี